ดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับเอาว่ะเอาไปมั้ย5 4 3 2สวัสดีครับพวกเราอลชชอีกแล้วนะครับผมวันนี้สถานที่ใหม่ครับสตูใหม่สตูใหม่ของอลชครับผมแล้วก็แขกรับเชิญจะเป็นสตูหลักของนะตรงเนี้ยใช่อ่ะมึงขยันมากกูขยันเปิดร้านนะกูไม่มีอะไรอยู่แล้วบ้านกูวันนี้อยู่ที่บ้านพี่แพนะฮะเพิ่งผ่านตรงปาร์ตี้ไปปีใหม่ใช่นี่ก็น่าจะเป็นคลิปแรกของปีถึงได้ทำบ้านกูพังเละเทะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่แอนวันนี้เรามาสนองความต้องการของคนที่นั่งอยู่ข้างๆผมวันนี้ฝั่งนู้นมึงนั่นแหละนะครับเรามาดูเรียกชาดีเพลงวาสนาผู้ใดของปาร์คเมโลดี้เฮ้ยของเข้าฟ้างอินดี้แคมป์เพราะ MV เพิ่งออกมาช่วงวันปลายปีแม่มึงจะรวยเราทำกันบ้านมาหัวบ้านเข้าบ้านทำยืดเลยใช่ไหมครับเปเรโร่เย็ดใช่ไหมครับให้มันนอนเถอะพี่โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า MV เป็นยังไงเพราะว่าพี่โบ๊ทน่าจะดูไปหลายรอบแล้วล่ะผมยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ดูเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันอุปนิสัยแค่หันหลังก็สวยจะตายแล้วอ่ะมึงต้องยิ้มแบบนี้เหรอเอาพี่สู้เอาทีละทีทีหล่อแล้วไมากเลยไอ้เล่นแบบว่าก่อนๆเนี่ยเหมือนพูดกับดีทีว่าแบบทำอะไรก็ได้ให้ดูแอปที่สุดเลยแล้วหนึ่งไม่มีพี่วีมีนี่ระดับสองเอามีฟอร์จูนแล้วพอเลยจอมเกียร์ที่ดีซื้อไปจอมสุดเลยจอมเนี่ยเป็นเงี้ยเหมือนกันเอาเป็นหมอดูให้ยิปซีเหรอใช่มาต่อคิวไอคิวก็คือรุ่นต่างทั้งนั้นเลยนะใช่ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมางานวีดีโอคุยกันสิI'm
ขาดูเหงาใช่ใช่ครับเขาเห็นเวลาน้องไลฟ์ด้วยกันไงโอเคครับ MV จบแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างเอาขอเริ่มจากทางไกลสุดเลยเตเตอร์เป็นยังไงบ้างครับ MV ภาษาผู้ใหญ่ผมรู้สึกว่ามันดูมีสตอรี่กว่าเพลงก่อนก่อนนี้ก่อนเพลงไหนของมันมีทั้งของมายูของออสตาร์ที่เราทำดีเอ็มวีไปแล้วเขาคิดว่าเอ็มวีเนี้ยมันผมเข้าถึงสตอรี่มากกว่าสตอรี่มันสื่อสารง่ายกว่าไม่ต้องตีความเยอะเรื่องชัดเจนเรื่องชัดเจนใช่คือแบบมาดูว่าเข้าใจใช่ใช่เรื่องมันง่ายย่อยง่ายแล้วแบบมีให้แบบรู้ว่าแบบเอ้ยเหมือนเนี้ยว่าเราแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ้ยแล้วมันก็มีแบบคนโน้นคนนี้เข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบคนที่เราชอบแต่สุดท้ายเขาก็แบบเดินกลับเข้ามาว่าแบบเอ้ยมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็น่ารักดีใช่แต่มันจะเป็นฟิลแบบปลายเปิดนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่ามันยังไม่ได้สรุปว่าใช่พอเปิดอันนั้นเสร็จอะแล้วยังไงต่ออะไรภาคต่อมีเพลงหน้าก็อาจจะฟังอะไรอย่างงี้ก็ต้องติดตามต่อไปใช่พี่แพรครับโอเคเหรอพูดถึงแค่แบบตอนนี้เหรอนี่นี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยให้คุณก็ให้คุณคอมเมนต์แบบพาร์ทวิชวลพาร์ทแบบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมว่าก็ผมพาร์ทในเรื่องอยู่แล้วผมว่าก็โอเคดูแบบเป็นอะไรที่ย่อยง่ายแล้วก็มูดแอนด์โทนสีสันต่างๆอะไรมันทำออกมามันก็แบบมันไปมันไปเป็นก้อนเดียวกันหมดก็ดูแบบว่าถ้ามาทางสดใสมันก็แบบสดใสไปหมดเลยอะไรเงี้ยแบบไม่มีอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าขัดใจตรงนี้จังเลยไม่มีชอบอะไรจากเพลงนี้ผมรู้สึกว่าผมว่าชอบตัวเพลงเหมือนกับว่ามันเป็นเพลงที่ตอนที่เราฟังเพลงเปล่าๆก่อนที่จะมีเอวีอ่ะมันเป็นเพลงที่มันดีอยู่แล้วโดยตัวการเขียนเนื้อโดยตัวการแบบเรียบเรียงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันโอเคพอเอามาหยิบจับทำเป็น MV อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบสื่อสารทุกอย่างเป็นก้อนเดียวกันไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มูดในโทนสีสันสดใสแล้วก็อย่างที่เดตเตอร์บอกว่ามันเล่าเรื่องง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีแผลทุกอย่างก็โอเคแล้วก็โฟกัสก็อยู่ที่เขาฟังกับพีคซึ่งเป็นพระนางของ MV รู้สึกพีคจะแบบฉากเยอะด้วยเยอะกว่าเขาฟังอีกคือถ้าไม่มีซีนที่แบบว่าเขาฟังแบบร้องแบบร้องตามเนื้อก็คือส่วนใหญ่เป็นพีคหมดเลยนะแต่มันเข้าใจได้เพราะว่าเพลงมันคือว่าเป็นวาสนาของฉันไหมเป็นวาสนาของผู้ใดมันคือการโฟกัสไปที่ทาร์เก็ตคนเนี้ยเฮ้ยที่มันหล่อขนาดนี้มันเป็นวาสนาของใครวะก็น่ารักดีแล้วก็กิมมิคของการเล่นเองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอปิ๊บเปิดอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคือผมเรียกมันต้องเป็นเด็กๆนะเราเรียกมันต้องเป็นเด็กๆคือเข้าฟังเกิดปีอะไร2001-2002ประมาณนี้ทันเหรอถ้าทันน่ะแม่งเป็นของเล่นที่แบบส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจริงนะก็เป็นของเล่นพี่ๆยังเดินมาถามว่ามันเล่นยังไงเพราะว่าเด็กเป็นไปได้ว่าเด็กสมัยเด็กไม่แต่ช่างภาพผมอะที่ถ่ายอยู่ตอนเนี้ยเกิด2001อะพยักหน้าว่าทันทันเหรอ2002ทันเพราะมันอมตะมันดูแล้วมันเข้าใจง่ายไงมันเครื่องบินกระดาษอะเครื่องบินกระดาษมันก็ต่อกันมาเรื่อยๆก็ดีรู้สึกว่ามีกิมมิคมีอะไรน่ารักดีก็ไม่มีแผลอะไรให้ติครับรู้สึกว่าโอเคแล้วสำหรับผมรู้สึกว่าเป็น MV ที่ใช้คนแสดงเยอะนะคนประกอบเรียกว่าตัวประกอบฉากนี้ก็คุณหน้าคุณตาเอสตาเยอะมากเอสตานี่ก็แบบเฮ้ยทำไมหน้าคุ้นๆจังเลยเหมือนเราเคยเห็นนี่คือน้องมาบอกในไลฟ์ว่าแบบเหมือนแบบก็ไปถามในกลุ่มรุ่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยแบบมีใครสนใจอยากจะมาเล่นไหมแล้วก็เหมือนมีคนตอบมาเยอะมากจริงๆคือมีมากกว่านี้แต่แบบว่าวันงานวันที่ถ่ายอ่ะเขาติดนู่นติดอีเวนต์ติดอะไรนี้ก็มีแคนเซิลกันไปแล้วก็เลยได้มาเท่าที่เห็นใน MV บอกว่ามึงกำกับกูเชื่อนะมีทั้ง4มาเล่นได้นี่มีทั้ง4ใช่ๆเพราะแบบตอนเปิดไอ้นี้มาเหมือนเห็นโหเยอะเลยอ๋อมีเนเน่มีแจลลี่มีปามี่มีมิชาไอ้ที่ต่อแถวดูดวงเหรอตอนแถวดูดวงเป็นเอิร์ธมีปามี่มีบามี่ข้างหลังตอนช็อตที่เปิด MV มาเห็นเหมือนเอมมี่มั่งนั่งข้างหน้าใช่เอมมี่แล้วก็มีแบบแก๊งที่เป็นนักบาสแก๊งชุดบาสอะไรพวกนี้ซึ่งก็แบบถ้าใครแบบดู MV ทันแล้วแบบรู้ว่ามีใครอยู่ใน MV บ้างก็มาบอกกันนะหรือถ้าไม่ทันอ่ะไปดูในไลฟ์เข้าฟังมึงต้องพูดว่าถ้าใครดูไม่ทันให้ดูหลายๆรอบได้ต้องขายซ้ำดูหลายๆรอบช่วยกันปั๊มวิวซึ่งไอตัวในส่วนของเพลงอ่ะผมว่าได้พูดไปหลายรอบในตัวคลิปที่จะพูดถึงเพลงไปแล้วแล้วไอ้ตัว MV ก็คือน่ารักสดใสมันมีความที่แบบสีมันสว่างดูง่ายเนื้อหามันเข้าใจง่ายเนาะถ้าเทียบกับ MV ที่ผ่านมาอีก2ตัวก็อันนี้ก็ถือว่าดูแล้ว enjoy ประมาณนี้แล้วกันแล้วผมนะไปจบก่อนทำไมมันสั้นเพราะว่าผมรู้ว่าคนที่ยาวผมว่าไม่ยาวโอ้โห
มาดูหลายรอบแล้วพี่บอกว่าข้อมูลให้พี่แพนน่ะข้อมูลเราแน่นกว่าพี่แพนไม่ผมก็ดูผมก็ทำกันบ้านมาก่อนไงคือก็ดูมาตั้งแต่วันที่ออกใช่ไหมแล้วก็น้องมาไลฟ์วันที่31เหมือนน้องก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบเฮ้ย MV อ่ะแบบวางสตอรี่บอร์ดยังไงน้องไปปรึกษาใครมีแบบไปปรึกษามายูคุยเรื่องแบบสตอรี่บอร์ดว่าเฮ้ยมันดีไม่ดียังไงต้องปรับอะไรไหมเออแล้วก็เหมือนไปชวนเพื่อนๆมาเพราะเหมือนแบบเขาอ่ะก็บอกว่าน้องอ่ะก็บอกว่าเอ้ยอยากให้แบบมาช่วยกันแล้วก็เหมือนแบบอยากให้น้องให้น้องที่มาเล่นในเวียเหมือนแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่ผมถามนะเขียนทำกันบ้านข้อมูลนั่นอย่างเงี้ยคลิปหน้าที่เป็นของน้องซับจังอ่ะมาออกได้ไหมผมอยากได้ข้อมูลนั่นนั่นเนี่ยได้ขอข้อมูลนั่นนั่นแบบนี้นะอ่ะได้ได้มั้งนะใครกำกับใครกำกับเพจเอ็มวีนะใครไม่รู้นะแบบใช่ร่วมกับอาชีพไหมหรือว่าน่าจะเป็นทีมเดียวกันมันน่าจะเป็นทีมเดียวกันกับมันมีขึ้นชื่อบอลไทยชื่อขึ้นอะไรเนี่ยชอบอะไรสุดชอบอะไรสุดในเอ็มวีชอบข้องว่านสุดแล้วก็คือจริงๆอ่ะในเขาเรียกอะไรเส้นเรื่องอ่ะคือไอ้โดยส่วนตัวอ่ะคือเหมือนแบบไม่ได้เป็นคนที่สมหวังในเรื่องความรักอะไรเยอะเอาขายของเฉยเอาเหมือนโดนไม่คือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันใกล้ตัวเรามันใกล้ตัวเราแบบว่าเอ้ยความแอบชอบคนนี้ความแอบชอบคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราดูแล้วเราก็อ่ะโอเคแฮปปี้แบบในเส้นเรื่องในอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบบเอ้ยใกล้ตัวว่าแบบเวลาแบบเราแอบชอบแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะชอบเรามั้ยมันก็จะมีความแบบเอ้ยเนี่ยอันนี้ก็ใช่หวังเหมือนเลยเหมือนที่เราแบบมันจะมีฉากนึงที่แบบเหมือนแอบมองใช่ไหมเสร็จปุ๊บน้องก็เหมือนฝั่งพีกอ่ะก็จะมองกลับมาเหมือนตอนที่เราเดินออกไปเราก็จะแอบมองว่าเอ้ยไอ้เหี้ยเห็นเขาแบบคุกคีกับแบบเหมือนจับมือกับเกสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพีกจับมือกับเกสเสร็จปุ๊บแต่พอเราหันหลังไปเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาหันกลับมามองไหมซึ่งอ่ะเหมือนพีกอ่ะก็หันกลับมามองแต่ในความเป็นจริงชีวิตเราไม่มีใครหันกลับมามองอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเราใช่ป่ะเขาไม่หันกลับมองไม่รู้เพราะเราไม่รู้ไงเพราะเราเดินไปแล้วไงเราก็เลยแบบสปอร์ตใจดีและยังโสด เราอ่ะก็เลยชอบฉากนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนฉากที่เราเจอบ่อยในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นแอปทวิตเตอร์และส่วนอื่นก็โอเคแหละก็คือเหมือนตามที่ทุกคนบอกว่าแบบอ่ะเส้นเรื่องมันดูง่ายมันภาพมันชัดอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักทุกคนโดยเฉพาะเขาฟังใช่แหละเพราะเขาเจ้าของเพลงถูกชอบจริงเลยกับการที่แบบเน้นย้ำมากขายของแบบสุดอ่ะยิ่งก็เรามาทำรีแอคเอ็มวีเข้าฟ้างเราจะไปพูดถึงคนอื่นทำไมเมื่อกี้ก็พูดเยอะอยู่ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับรีแอคชั่นเนาะว่าก็พูดไปค่อนข้างจะเยอะแล้วทั้งแบบความเห็นในส่วนของเพลงในส่วนของ MV แล้วก็ในส่วนของนักแสดงต่างๆที่แบบมาร่วมแสดงกันก็น่าจะประมาณนี้มีใครเสริมอะไรไหมพี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีเพลงอื่นๆทยอยออกมาอีกมีอีกหลายเพลงที่จะออกมาแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไดเรคชั่นของการปล่อย MV มันจะมีการแบบตั้งใจโปรโมทอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยหรือว่าปล่อยให้ MV มันทำงานของมันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันไปได้นะมันคือถามว่ามันแบบโอ้ยร้อยล้านวิวแน่นอนมันไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ถามว่ามันเป็นเพลงที่สมมติว่าเราเลื่อนผ่านมาเจอแล้วเราดูเราสามารถแบบสมมติว่าเราไม่รู้จักไม่ดูได้เราสามารถดูได้จนจบแบบเพลินๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องคนนี้น่ารักดีเราอยากจะไปแบบหาต่อว่าเขามีผลงานอะไรอีกบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีคือทำด้วยความแบบไม่ต้องชาเลนจ์อะไรมาก ไม่ต้องทำให้มันโจทย์มันยากเกินความจำเป็นแล้วก็มาในเวที่มันแบบปลอดภัยแล้วก็แผลน้อยอะไรเงี้ยก็โอเคดีแล้วก็ความเหมือนเส้นเรื่องอ่ะมันเป็นความแบบ girls love อ่ะ มันก็ดูไปต่อได้ด้วยแบบสังคมยุคนี้สมัยนี้มันค่อนข้างแบบ open แบบมากๆแล้วกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยมันมีแบบ opportunity ที่มันจะแบบไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยน้องผมชอบมีน้องผมอยู่ในนี้มาเป็นรูปถ่ายเป็นอันดับ2สวัสดีครับอาจจะแปลกตาแล้วก็อาจจะอยู่คนเดียวพูดถึง MV ของข้าวฟ่างนะครับก็ดูสตอรี่อ่ะมันดูแบบสตอรี่แบบเด็กมัธยมอ่ะแล้วแบบ
น่ารักดีแล้วก็ดูใช้เมมเบอร์กันอาจจะหลายคนแบบถ้าใครดูอะไรเงี้ยเยอะอยู่อัดอยู่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมี behind the scene หรืออะไรสักอย่างออกแล้วแหละแต่ผมยังไม่ได้ดูนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าที่เขาพูดกันไปเนี่ยมีอะไรบ้างแต่หลักๆของผมเนี่ยผมจะชมสตอรี่ใช่แบบมีเรื่องแบบเอ้ยไอช็อตตรงแบบว่าใครที่1ที่2อะไรเงี้ยก็แบบเจ้าตัวมาดูด้วยอะไรนะช็อตนั้นนะก็แบบจนน้องเกรซเข้ามาแบบดึงไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบวาสนาเขาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนยังคิดไปเองอยู่ตอนนั้นชมเกลี่ยสีหน่อยเกลี่ยสีเกลี่ยแสงของ MV รอบนี้หน่อยดูแบบว่าไม่เขียวไปดิ จากคลิปที่แล้วดูแล้วเขียวแต่อันนี้แบบโอเคเลยนะใช้ได้แล้วก็มันจะมีช็อตนี้ที่ผมอยากพูดถึงหน่อยก็ช็อตที่แบบว่าเหมือนพีเขาแบบปูโต๊ะเหมือนรับดูดวงหรืออะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่รู้หรือแบบว่าเป็นจับมือมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แบบช็อตที่แบบว่าเขามองกันอะแล้วมันเป็นแบบเป็น close เข้าไปในของแบบตอนหน้า close เข้าไปของพีกอะมันดูแบบตายเนี่ยใครสาวายในช็อตเนี้ยตายเลยจริงๆแล้วก็แบบช็อตที่แบบว่ามันเป็นแบบตอนเขาฟังร้องแล้วแบบตัดไปมุมตรงนู้นมุมตรงนี้อะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูไหลดิผมชอบนะตัดสลับไปสลับมาอะไรเงี้ยไออันนี้ผมว่ามันน่าจะย้อนวัยกันอยู่ไอตัวที่เขาเล่นพับอะพับกระดาษอะไรเงี้ยตอนสุดท้ายแบบเหมือนพีคเดินเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็แบบว่าเล่นไปแล้วก็เป็นแบบรักเธอหรืออะไรทักอย่างเลยนะผมมองไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบนึงมันแบบว่าพีคฟังอาจจะแบบพีคฟังอะไรเงี้ยทุกคนก็อาจจะแบบมีชอบเรือนี้อยู่เปล่าอะไรเงี้ยอันนะก็ว่ากันไปนั่นก็ยังไงก็ลองดูครับแต่ว่า MV นี้ใช้ทรัพยากรเมมเบอร์เยอะมากโอเคตามนั้นครับก็ประมาณนี้ใครที่ชื่นชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าแบบคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือใครรู้เพจอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์บอกไว้ใช่ครับวันนี้ก็ตอนแรกตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าจะทำรีแอควิดีโอคอลหาคุณด้วยลืมซึ่งไม่ทันแล้วไม่มีกล้องไม่มีมือถือว่างสักตัวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันพี่แพนรับฝากปิดรายการหน่อยครับพี่ครับก็ถ้าทุกคนชอบนะครับหรือว่าจริงๆก็ไม่ชอบแค่สงสารนะครับเฮ้ยก็ channel ของเราchannel ของเราวลชชนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปี2567นะครับก็ขออวยพรนะครับให้กับแฟนๆช่องวลชทุกคนนะครับทั้งที่เป็นแฟนช่องเราแล้วก็เป็นแอนตี้แฟนช่องเราครับหรือว่าเอิญผ่านมาดูบังเอิญผ่านมาดูนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับเต็มไปด้วยความสุขความสุขกายสุขใจนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ติดตามพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับก็ติดตามสนับสนุนพวกเราสนับสนุนน้องๆทุกคนไปด้วยกันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับหลังกล้องว่าไงมีความเห็นอะไรไหมเราไม่มีอ่ะ